ปูพรมล่าไอ้หื่นเดนคุกขืนใจเด็กหน้าพระประธานเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมามีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.หนองสังจังหวัดชัยภูมิระดมกำลังไล่จับกุมชายรายหนึ่งเพิ่งพ้นโทษและก่อเหตุข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงวัย11ขวบในวัดร้างกลางป่าช้าท้ายหมู่บ้านหนองยับล่องตำบลหนองสังอำเภอแก้งคร่อจังหวัดชัยภูมิโดยเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ11นาฬิกาของวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาด้านพ่อของเด็กหญิงวัย11ขวบได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.หนองสังโดยกล่าวว่านายประธานวังศรอายุ50ปีล่อลวงลูกสาวของตนเองพร้อมใช้มีดจี้ขึ้นรถจักรยานไปที่วัดร้างแล้วก่อเหตุข่มขืนต่อหน้าพระประธานจากนั้นได้ใช้มีดจี้ไปข่มขืนซ้ำอีกครั้งที่กระท่อมปลายนาอีกทั้งยังบังคับให้เหยื่อกินเหล้าขาวและยาบ้าจนกระทั่งตกค่ำญาติรู้ว่าเด็กหายตัวไปจากหมู่บ้านจึงเร่งช่วยกันค้นหาหวั่นซ้ำรอยคดีน้องชมพู่จึงตัดสินใจแจ้งผู้ใหญ่บ้านและกำนันให้เกณฑ์ชาวบ้านออกไปค้นหาพร้อมทั้งแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.หนองสังให้ช่วยออกติดตามกระทั่งชาวบ้านไปเจอคนร้ายนั่งอยู่บนกระท่อมที่ได้ใช้มีดจี้ลากคอเหยื่อลงกระท่อมนาวิ่งตรงไปยังทางขึ้นเขาจากนั้นเจ้าหน้าที่และชาวบ้านระดมกำลังค้นหาจนถึงช่วงเวลาประมาณ21นาฬิกาจนกระทั่งพบเด็กหญิงคนดังกล่าวปั่นจักรยานฝ่าความมืดมาตามถนนในหมู่บ้านด้วยสภาพเนื้อตัวมอมแมมมีท่าทีอิดโรยก่อนที่เจ้าหน้าที่จะพาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลและล่าสุดผลการตรวจร่างกายพบว่าน้องมีร่องรอยการถูกข่มขืนจริงจากการตรวจสอบประวัติของนายประธานวังศรอายุ50ปีเป็นคนร้ายที่เคยก่อคดีมาแล้วอย่างโชคโชนทั้งคดีข่มขืนลักทรัพย์และยาเสพติดโดยก่อนถูกปล่อยตัวออกมายังเคยพูดว่าหากพบเห็นใครที่เป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่หรือคนแก่จะข่มขืนให้หมดจนทำให้ชาวบ้านในละแวกนั้นต่างหวาดผวาติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ